สี่โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนเดือนมิถนายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่พีคที่พระอาทิตย์เข้าใกล้ไทยได้มากที่สุดเลยทําให้กลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดภยัยเงียบที่มากับหน้าร้อนในทุกๆปีคือโรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดซึ่งโรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยและก็มีอันตรายถึงชีวิต ฮิสโตรเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทําให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซเลเซียสสำหรับอาการเบื้องต้นได้แก่ม่้ยล้าอ่อนเพลียปวดศีรษะหน้ามืดระยะถัดมาอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรูขุมขนจะปิดจนไม่สามารถระบายเหงื่อได้บางรายอาจถึงขั้นชักกระตุกและหมดสติมีไข้สูงตัวร้อนมากซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง ทำไร้รับการแก้ไ่อย้ายยังถูกต้องและทันเวลาอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้เมื่อเจอผู้ผประสบเหตุเป็นลมกลางแดดควรปสมพยาบาลเบื้องต้นโดยการนำตัวเข้ามาในที่ร่มจากนั้นให้ผู้ป่วยนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างคลายเสื้อผ้าให้หลวมแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวและศีรษะ ร่วมกับการใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุดหากยังไม่ฟื้นก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมาถึงโรคยอดฮิตที่เกิดในหน้าร้อนโรคที่สองก็คือโรคอุจจาระร่วงโรคอุจจาระร่วงนั้นเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ําดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆเข้าไปเช่นแบคทีรียไวรัสโปรโต o ซวัวและหนอนพยาธิเป็นต้นอาการสําคัญก็คือถ่ายอุจจาระเลวหรือถ่ายเป็นน้ํา หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยโดยอาการนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงอาการรุนแรงเกิดอาการช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ โดยการของโรคจะมีอาการถ่ายเหลว3ครั้งขึ้นไปคลื่นไส้อาเจียนบ่อยแล้ประทานอาหารไม่ได้มีไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตัวและกระหายน้ำมากกว่าปกติหากมีอาการมากกว่า2วันมีไข้สูงหรือมีอาการปวดท้องรุนแรงควรรีบเข้าพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นโรคเรื้อรังและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น,นๆตามมาได้โดยอาการอุจจาระลวงนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือ อุจจาระล่วงเฉียบพลันก็คือจะมีอาการอุจจาระล่วงน้อยกว่า7วันมักจะเกิดจากโรคของทางกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเนื่องจากการติดเชืเ้อไวรัสอุจจาระล่วงหรือ,อรังนั้นอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งอาจมีสาเหตุจากโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นโรคลำไส้อักเสบโรคลำไส้แปรปรวนโรคถุงผนังลำไส้อักเสบเป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะสามารถหายได้เองภายใน6วันควรดื่มน้ําให้มากๆและลดื่มเกลือแร่เพื่อช่วยเชยน้ําที่เสียออกไปจากร่างกายโดยการละลายผง ORS ในน้ําสะอาดเช่นน้ําต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็คอยสังเกตดูสีของปัสสาวะหากมีสีเข้มแสดงว่ายังได้น้ําไม่เพียงพอควรพยายามดื่มน้ําเกลือแร่เพิ่มขึ้นไปอีกแต่หากมีอาการรุนแรงโดยเกิดภาวะช็อกหรือหมดสตินั้น ควรรีบเขาพบแพทย์โดยทันทีโรคยอนฮิตโรคที่3ที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนก็คือโรคบิดโรคบิดนั้นเป็นอาการติดเชือเช้อเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหารของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กซึ่งเกิดจากเชือ้อแบคทีเรียหรือโปรโตโซัวที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียถ่ายเหลวร่วมกับการมีไข้สูงคลื่นไส้อาเจียนปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระมีอาการเหมือนถ่ายไม่สุดในเด็กอาจจะพบอาการชักร่วมด้วย โดยผู้ป่วยที่อาการชัดเจนจะถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือมูกเลือดซึ่งเป็นผลมาจากการแตกของฝีขนาด,เ,ดเล็กที่ติดเชื้อแบคทีเรียตัวทั่วไปนั้นโรคปิดแบ่งออกเป็น2ชนิดก็ได้แก่โรคปิดชนิดไม่มีตัวเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มซิเกลา่าสามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดีและอีกอย่างก็คือโรคปิดชนิดมีตัวเกิดจากสัตว์เซลล์เดียวก็คือโปรโตโซวัวที่ชื่อว่าอะมีบามักจะพบการติดเชื้อได้ในพื้นที่ร้อนชื้น ปัจจุบันประเทศไทยเราจะพบผู้ป่วยโรคปิดในหลายพื้นที่เนื่องจากการสุขพิบาลด้นานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่ดีพอทั้งนี้โรคปิดเป็นโรคที่สามารถรักษาห,หายได้หารักษาได้อย่างทันท่วงทีและจะรับการชดเชยเพราะว่าขาดน้ำควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและโรคที่4โรคยอดฮิตท,ที่เกิดในหน้าร้อนก็คืออีวาตากโรค อะฮิวาตกรโรคคือโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารเข้าไปเชื้อจะไปอยู่ในบริเวณลำไส้และจะสร้างพิษออกมาทำให้ปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลำไส้เล็กทำให้เกิดอาการท้องเดินอย่างมากอุจจระเป็นสีน้ำสาวข้าวร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่อย,อย่างรวดเร็วและรุนแรงอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ที่ได้รับเชื้อและจะเกิดอาการไดาตั้งแต่24ชั่วโมงถึง5วันแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดอาการภายใน1ถึง2วันขอบคุณแหล่งข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์